AEC Update โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ครับสำหรับทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรก็มีคำถามที่อยากจะเรียนถามท่านอธิบดีกรมเจรจาการค้าต่างประเทศสัก2-3คำถามนะครับเรื่องแรกที่อยากจะเรียนถามก็คือประเทศไทยเราเองเนี่ยถ้าหากมีการเปิด AEC ในปี2558แล้วเรามีมาตรการในเรื่องของการป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานทางภาคเกษตรจากประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างไรนะครับเมื่อเราเปิดในปี2558เรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นเรื่องที่อาเซียนมีแผนที่จะเจรจากันในปีหน้ายังไม่ได้มีการเจรจาสรุปกันนะคะแต่ว่าเป้าหมายของการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนข้อหนึ่งก็คือประสงค์จะให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างคล่องตัวซึ่งในอาเซียนก็มีการเตรียมการอยู่แล้วก็คือการทำความตกลงร่วมกันที่เรียกว่าเป็นมาตรฐานร่วมของวิชาชีพอยู่5สาขาคือสาขาการแพทย์ทันตแพทย์พยาบาลวิศวกรและสถาปนิกอันนั้นเป็นการเตรียมการไว้แล้วแต่ว่าการเจรจาเปิดเสรีระหว่างกันในเรื่องนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เกิดจะมีการเจรจาในปีหน้านะคะสำหรับแรงงานในภาคเกษตรนั้นเนี่ยโดยทั่วไปก็อาจจะนับได้ว่าเป็นแรงงานไร้ฝีมือซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในกรอบของการเจรจาขึ้นอยู่กับรัฐบาลของแต่ละประเทศว่าจะมีนโยบายอย่างไรในการที่จะรับคนงานไร้ฝีมือเข้ามาในประเทศมาทำงานในประเทศสถานการณ์ในปัจจุบันก็ชัดเจนว่าในประเทศไทยเองก็ขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือนะคะรวมทั้งอาจจะขาดแคลนแรงงานมีฝีมือในบางระดับด้วยในประเทศอื่นที่เป็นสมาชิกอาเซียนเราก็เห็นชัดอย่างเช่นสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนซึ่งก็มีกำลังซื้อมีความต้องการแรงงานก็เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะแก้ไขความขาดแคลนแล้วก็สนองต่อความต้องการในประเทศอย่างไรแต่ว่าก็ต้องมีกฎเกณฑ์มีกติกาที่จะกำกับดูแลด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่นอกกรอบของการเจรจาภายใต้อาเซียนหรือที่เรากำลังจะสร้างเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเร็ววันสนับสนุนโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิด AEC Information Center ศูนย์ความรู้เกี่ยวกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนควบคู่ไปกับการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อศูนย์ AEC Information Center ได้ที่ชั้น 3กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์